็มีข้าวมีน้ำมีอาหารเล็กน้อยมาฝากนะครับแล้วก็สบายใจได้ว่าลูกหลานท่านที่อยู่ที่นู่นเราก็ดูแลอย่างนี้ที่เหมือนน้องกันครอบครัวมันอาจจะมีเกเรบ้างก็ต้องมีหัวกันบ้างน้อยแต่ให้เข้าใจว่าไม่ได้มีเจตสมาธิครับดูแลพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านกลับมาก็ไม่มีได้ทำที่เขาไม่มีมันพลิกชีวิตนะใช่ครับไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมามันพลิกชีวิตคนเนี่ยครับครับมีโอกาสตรงนั้นเลยกับคนที่เขามีโอกาสเขาอยู่แล้วแล้วเอาไปให้ไปเป็นซึ่งเขาก็เฉยเฉยไม่ได้เดือดร้อนใช่ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เป็นนักเรียนใน10ครับครับดูความภาคภูมิใจชีวิตเขาเปลี่ยนนี่นี่ต้องเราพุทธปีประมาณปีหน่อยๆก็ได้เป็นวุฒิม.6อันนี้วุฒิม.6ก็ถึงท่านแล้วโอกาสหน้ามีการปรับเรียนในระดับอนุอีกก็ไม่มีใต้อะไรเงี้ยผมไม่มีอ่ะมีแค่ถึงปรับวุฒิแค่ม.ต้นหมอปลายมีแค่นี้ร้องอะไรเองร้องอะไรไม่ต้องร้องให้คิดถึงแม่เหรอคิดถึงแม่หรือยังไงฮะหรือซาบซึ้งเหรอฮะเออนะคิดถึงเงียบไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกผู้ชายอยู่นั่นสบายดีลูกเออ